การท่าเรือขึ้นมาเนเกบ้าจ่ายต่อธีรศักดิ์แต่งแล้วไม่เหลือครับ3ประตูต่อ1แต่ว่าผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนนะครับโอ้โหแต่ว่าเช็คกับ VR ก่อนครับตรงนี้แล้วตีเส้นมาอ้าวประตู 3-1 ครับของการท่าเรือครับผมดักไว้โดยชินวัตรและประกอบเลาะเข้ามาตรงกลางทิ้งบอลโอ้โหน้ำหนักตรงนี้แทบจะเป็นคิลเลอร์พาสไปเลยครับแล้วเหลือแต่คนกับตะข่ายจี้ทีนึงแล้วก็เขี่ยเข้าไปตรงนี้ปิดเกมแบบสมบูรณ์แน่ๆเลยครับโดยธีรศักดิ์เปิดที่ใหม่ครับเป็นอีกหนึ่งประตูของธีรศักดิ์เผยมาที่มองเห็นครับแล้วเลี้ยงจนนี่ครับถึงที่สุดท้ายแตกมาแบบนี้เนี่ยธีรศักดิ์ก็ต้องปล่อยครับงั้นก็อาจจะลำบากนิดนึงครับประตูเหยียบเก่งใช้ได้เลยนะครับหน้าทีมชาติไทยที่ตอนนี้ก็ขึ้นมาติดชุดใหญ่แล้วครับจากนั้นกัปตันเปรมพักครับได้เปิดลูกคลอสลูกนี้เปิดแน่นอยู่แล้วแล้วหม่งรับไม่อยู่ครับสุวัฒน์ครับธีรศักดิ์เผยพี่ไมค์ครับทำประตูการท่าเรือไล่มา1ต่อ2นาที60ครับเจ้าตัวนี้ลงสนามมาในฐานะตัวสำรองนี่ยิงมาเกมนี้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วครับ